ช่องวันบันเทิงมี YouTube แล้วนะครับเข้าไปกดดูกันเยอะๆนะครับฝากด้วยFantopia Expo นะครับเป็นการรวบรวมร้านค้าศิลปินหลายๆค่ายเนี่ยมาออกร้านกันนะครับแล้วนาดาวบางกอกเนี่ยมีการแถลงข่าวฮะเปิด2โปรเจกต์ของนาดาวมิวสิกอันหนึ่งก็คือเพลงใหม่ล่าสุดของ JJ Ice ที่เมื่อกี้นี้เราบอกไปแล้วก็คือเพลงนูดนะครับแล้วก็ขึ้นโชว์บนเวทีเลยเรียกว่าเปิดตัวปั๊บสดมากเราไปฟังความรู้สึกกันดูครับเซปของเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงว่านูดใช่ไหมครับนูดมันก็เหมือนแบบแปลตรงตัวแบบเป็นการเปลือยกายก็คือเราก็เล่นกับคำนี้เพลงมันก็จะเล่าว่าเหมือนเวลาเราได้อยู่กับคนที่เราชอบหรือว่าคนที่เรารักแล้วเราได้เป็นตัวเองเต็มที่แล้วเราก็ได้อยู่กับเขาโดยที่แบบเราไม่ต้องมีกำแพงเราเป็นตัวเองได้เต็มที่เราจะแบบทำตัวยังไงก็ได้เป็นนิวดิสโก้ปะมันจะมีความแบบฟังก็เป็นอีกเพลงนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันสนุกขึ้นให้มันแบบเร็วขึ้นแล้วก็มีท่าเต้นที่แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยMV ใกล้แล้วครับผมก็คือเดี๋ยวน่าจะได้ชมกันช่วงประมาณต้นธันวาแค่นั้นยังฟินไม่พอคุณผู้ชมค่ะนอกจากเพลงที่มาเปิดตัวแล้วนะคะยังเปิดโปรเจกต์ที่หลายคนเรียกร้องมาเยอะมากๆเลยกับแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2ค่ะพาร์ทแรกเนี่ยจิ้นกันไปตามๆกันกับเต๋แล้วก็โอเอ๋วนะคะหรือว่า PP Bilkin นี่แหละกระแสตอบรับดีจนต้องเร่งทำพาร์ท2รับรองต้นปีหน้าได้ชมแน่นอนค่ะพาร์ท2ก็จะเป็นชีวิตมหาลัยการที่เด็กผู้ชาย2คนมาเป็นแฟนกันแล้วพอมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพใช้ชีวิตการเรียนมหาลัยแล้วอยู่คนละที่กันอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างการมาอยู่สังคมใหม่มันจะส่งผลกระทบยังไงจริงๆเรายังไม่ได้อ่านบทแบบทั้งหมดเลยครับว่าเขาเอาโครงของบทมาอ่านพร้อมๆกันแล้วเหมือนกับว่าเราก็มีการอ๋อไอเดียว่าสำหรับพวกเราในฐานะที่เคยเล่นเป็นตัวละครนี้มาในพาร์ท1อะไรครับเราเชื่อมันไหมหรือว่าเรามีความคิดเห็นยังไงเราแชร์ไปมีพี่ๆเขาแชร์มาก็มีการเหมือนกับว่าช่วยๆกันเหมือนกับว่าอยากจะให้มันออกมาเขาเรียกว่ากลมกล่อมที่สุดเลยครับนาดาเขาประกาศมาแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะว่าตอนนี้กำลังเร่งพัฒนาบทกันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2แต่คอนเฟิร์มว่ามีนาคมปีหน้าได้ชมแน่นอนใช่แล้ว